ดีเจแมนแจงแล้วปมดราม่าใช้ราชสกุลค้านภรรยาไม่มีสิทธิ์วอนอย่าว่าเจ้าหน้าที่ดราม่าใช้ราชสกุลดีเจแมนพัฒนพลกุลชรณ อยุธยาเผยปมดราม่าราชสกุลหลังโพสต์พาใบเตยภรรยาจดทะเบียนมาใช้นามสกุลของตัวเองถูกตั้งคำถามชาวเน็ตออกมาค้านใบเตยไม่มีสิทธิ์ใช้ราชสกุลว่ามีการพูดคุยกันในวงตระกูลทำการแก้ไขทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วแม่กับพ่อผมหย่ากันมา19ปีเราอยู่กับคุณแม่หลายครั้งที่สุภาพสตรีมีสิทธิ์ให้ลูกหรือใครใช้นามสกุลได้ตอนนี้เป็นเรื่องอ่อนไหวเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอย่าโทษเจ้าหน้าที่อำเภอเพราะมีเยอะไปหมดทั้งนามสกุลพระราชทานราชสกุลสงสารใบเตยและครอบครัวส่วนตัวไม่ได้อยากอวดอ้างอะไรเราภูมิใจที่ได้รักษาไว้ซึ่งคุณความดีคุณตาคุณปู่คุณแม่เรารักษาไว้ซึ่งศิลปะการแสดงก่อตั้งช่องสี่บางขุนพรหมเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายทุกอย่างมีการแก้ไขหมดแล้วเชื่อว่ามีคนใช้นามสกุลแม่อีกมากมายยังไม่รู้กฎอะไรเราก็แก้ไขนิดหน่อยขอบคุณคนในเว็บไซต์พันทิปที่สนใจเรื่องของเราใบเตยเขาก็เข้มแข็งมีถามบ้างว่าทำไมไม่มองเรื่องอื่นตอนนี้อายุครรภ์5เดือนแล้วนำโชคให้แม่เขาโชคดีไม่มีอาการแพ้ใดๆเลยสุขภาพกายสุขภาพจิตคุณแม่ดีมากเล่น TikTok ทั้งวันลูกแข็งแรงไม่ทำร้ายคุณแม่เขาเลยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ